มีนักการเมืองอีกคนหนึ่งที่ดึงเชงมาจนกระทั่งวันนี้แหละฮะก็คุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยสาธารณาสุขนะครับพูดเอาไว้มาวันสองวันแล้วว่าวันที่20จะได้รับทราบกันเสียทีว่าผมจะอยู่ประชาธิปัตย์ต่อไปหรือจะไม่อยู่จะไปอยู่พักไหนนะครับวันนี้ก็เปิดตัวผู้สมัครภาคตะวันออก เดินหน้านโยบายส่งเสริมศักยภาพจังหวัดทางภาคตะวันออกภายใต้แนวคิดคิดนำทำจริงที่สอดคล้องกับ EEC สาธิตประกาศตอนหนึ่งบนเวทีเรื่องทิศทางการเมืองนะครับผมยังสังกัดพักประชาธิปัตย์ผมอยู่กับพักมาตั้งแต่ปี44มีพักการเมืองเกิดขึ้นหลายพักที่เกิดแล้วก็ยุบแต่จะมีพักการเมืองไหน ที่อยู่คู่กับประเทศไทยมา77ปีเป็นพักการเมืองที่มีระบบสถาบันพักการเมืองเป็นพักการเมืองที่ไม่มีใครชี้มือสั่งการได้ว่าคุณต้องทำแบบนั้นและแน่นอนว่าบางครั้งพักการเมืองถึงจุดสูงสุดบางครั้งถึงจุดต่ำสุดแต่ผมมั่นใจว่าไม่มีพักไหนที่จะมีบุคลากรที่มีความสามารถและมีอดีตนายกรัฐมนตรีถึงสคนในพักเช่นมอมราชวงศ์เสนีปราโมชชนวลีกภยัย อภิสิทธิเวชาชีวะสรุปแล้วคุณสาธิตอยู่พักประชาธิปัตย์ต่อไปฮะเนี่ยอยู่ต่อไปนะฮะตอนแรกก็ลุ้นว่าเอสงสัยดูทรงแล้วย้ายแน่เลยใช่ไม่ไปอยู่กับพี่หนูก็อยู่กับลุงตู่ใช่ใชอยู่กับคุณจุลินต่อฮนะนี่ครับอยู่ประชาธิปัตย์เหมือนเดิมใช่อยู่ตั้งแต่ปี4ี่สีใช่อเอา,เอาแล้วล เดี๋ยวรอพักสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาครับ